나의 그 위로도 쉬어가란 그 말도 전부 나에겐 들리지 않았어. 이젠 다 지친다 날 향한 기대도. 안녕하세요. 가수입니다. 지금 อยู่กับ ที่ ปูซานแล้ว คลิปนี้ข้าวจะไปที่ปูซานโดยการต่อรถไฟจากปูซานฮะเรานั่งสายสีส้มจากซัมยอนสเตชันมาที่สถานีปูซาน National University รถไฟที่เราจะนั่งไปอูซานจะชื่อว่าดองแฮไลน์จะเป็นสายสีฟ้าอ่อนๆ นะให้ออกมาแล้วก็ให้มองตามป้ายนี้แล้วก็เดินไปเลยให้เข้าไปแล้วก็เอาบัตรทิมมานี่ของเราแตะเข้าเหมือนรถไฟฟ้าปกติเลยคือไม่ต้องซื้อทิเก็ตอะไรใหม่เลยไปหลายที่ไปเบ็กโคแทวากังถึงอูซานแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีแทวากังก็คือสถานีสุดท้ายของตรงนี้แล้วเราจะต้องหารถต่อเข้าเมืองซึ่งไม่รู้ว่าเขามีรถไฟฟ้าในจังหวัดเขาไหมครับไม่เคยแบบว่ารู้จักมันมาก่อนเลยแต่ว่าพอแพนว่าจะมาปูซานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าจะเลาะเมืองริมทะเลขึ้นไปหาโซก็เลยเจอเมืองชื่อว่าอูซานเข้าก็เลยอ่ะโอเคลองซูมแมปที่ดูว่ามีตรงไหนน่าเที่ยวบ้างหรือมีตรงไหนแบบเดินเล่นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดก็ถึงห้องพักที่อูซานทุกคนนะฮะทดลองนะฮะเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ที่เขาชอบเอากล้องมาตั้งในห้องที่นี่ก็จะไม่ใหญ่มากนอนได้คนเดียวนะฮะห้องที่นี่ก็จะเนี่ยมีไมโครเวฟมีหม้อหุงข้าวมีครัวก็ Airbnb ทั่วไปฮะห้องเขาเล็กนะแต่ว่ามันดูพอดีไปทุกอย่างเลยเครื่องซักผ้าก็มีตู้เย็นอยู่ด้านนอกที่นอนสำหรับนอนได้คนเดียวนะห้องน้ำดูสิของอำนวยความสะดวกครบที่พักคืนละประมาณเกือบ 2,000 ราคาก็เอาเรื่องอยู่เพราะว่ามันแบบมันเป็นตัวเลือกท้ายๆแล้วว่ามันแบบเราจองกระทันหันก่อนแบบก่อนจะมาไม่ถึงอาทิตย์อย่างเงี้ยทริปนี้มาอยู่กันเกือบเดือนเลยแล้ว10วันผ่านไปข้าวเติมเน็ตโรมมิ่งของทัวร์400บาทไป2รอบแล้วเราก็เลยโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มานะฮะคอยช็อตสำหรับเวลาโอนเงินกลับไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนสำหรับคนทำงานที่เกาหลีแล้วในแอปเขาก็จะมีให้เปิดซิมรายเดือนที่ใช้ที่นี่ฮะแล้วเข้าก็เลยเลือกเป็นโปรโมชั่น 39,000 วอนนะเน็ต15กิกแล้วก็ใช้อัลลิมิตได้3เมกะบิตตอนนี้5โมงเย็นแล้วนะฮะได้เริ่มออกมาเดินเล่นเข้าเซิร์ชในแมปในแผนที่แล้วกดซูมๆดูหาโลคอลมาร์เก็ตก็เลยเจอตลาดชื่อว่าดงอูซานหรือดงลุนซานสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวไปดูว่ามีสตรีทฟู้ดอะไรให้กินบ้างแล้วก็มีรีสอร์ทแถวๆนั้นหรือเปล่าแล้วก็จากที่เข้าอยู่ปูซานประมาณ7วันนะแล้วก็ย้ายมาที่เมืองอูซานคือมีความรู้สึกว่าคนเกาหลีฮะไม่จำเป็นต้องไปอยู่โซเลยทุกที่เหมือนเมืองหลวงหมดทุกที่คือความเจริญไปถึงหมดปูซานก็คือมีรถไฟฟ้าทั้งเมืองแล้วก็มีรถไฟฟ้าระหว่างเมืองมาอูซานได้ซึ่งเหมือนในอูซานจะไม่มีรถไฟฟ้ามั้งข้าวยังเซิร์ชไม่เจอนะไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ค่อยได้หาข้อมูลอะไรเลยดุ่มๆมาแต่ตึกลาบันช่องเขาคือแบบไม่ได้ต่างจากโซเลยครับผู้คนไม่มีเหตุจำเป็นจะต้องไปอยู่โซทุกที่เหมือนเป็นเมืองหลวงทุกที่ความเจริญเข้าถึงหมดเลยเนี่ยอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีความเจริญก็มีไอ้เตาก็น่ารักเด้อนี่ฮะก็อยู่ในย่านของตลาดดองอูซานดองลุนซานซัมติงนะมีสตรีทฟู้ดนะฮะด้านหลังนี่เป็นแบบว่าต็อกโบกี้นู่นนี่นั่นแล้วก็มีขายผักสดขายของสดขายเครื่องเคียงเขามีหมูแบบว่าผสมไว้แล้วด้วย100กรัมนะฮะ 1,000 วอนนะอ๋อมีเนื้อด้วยเข้ามาข้างในตัวตลาดทุกคนอาหารเต็มไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นร้านแบบว่าฟิวมีของหวานด้วยแล้วก็มีพวกบะหมี่เส้นอะไรของเขาต่างๆโลคอลสุดๆนี่มีหอยสดๆด้วยหอยใหญ่มากทุกคนจอบบัลลานี้หอมมากหอมเหมือนแบบว่าขาหมูพะโลที่บ้านเราอะหอมมากแล้วได้กลิ่นเหมือนแบบเหมือนน้ำต้มที่แบบน่ากินมาก
หันมาอีกฝั่งนึงก็จะขายอันเนี้ยเรียกว่าอะไรนะลืมอ่ะไอ้กลมๆเนี่ยแล้วก็มีขนมปลาเนี่ยเดินมาอีกนิดนึงก็เจอร้านเหมือนเป็นฟิวปาต้องโก๋เกาหลีระหว่างเดินก็เลยแวะซื้อกาแฟนะฮะเย็นแล้วแต่ว่าอยากกินอะไรสักอย่างฮะร้านน่ารักดีอันนี้เป็นคอฟฟี่ลาเต้2,800วอนถ้าทุกคนสังเกตตั้งแต่ต้นคลิปอูซานนะข้าจะใช้เนี่ยกล้องหน้าของ iPhone 14 Pro ก็คือโหมดซีเนมาติกตอนนี้ติดใช้โหมดซีเนมาติกมากมันมีความสวยอ่ะมันแบบมันก็ไม่ได้เนียน 100% แต่มันก็แบบมันดูดีอ่ะอันนี้คือสลับมาใช้กล้องหน้าปกติแบบไม่ใช่โหมดซีเนมาติกนะมันก็ดูแบบทั่วไปไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่ากล้องหน้า iPhone 14อ่ะมันดีขึ้นมากเลยทุกคนให้ดูแบบใกล้ๆมันก็จะมีความละลายหลังเล็กๆมันมีระบบออโต้โฟกัสเพิ่มขึ้นมาแล้วตอนอยู่ที่ปูจานน่ะก็ค่อนข้างจะใช้ iPhone ถ่ายน้อยเพราะว่าเราคอนเซิร์นกลัวเดี๋ยวเปลืองเมมเปลืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้กล้อง DJI Pocket ของเราแต่มีความรู้สึกว่า iPhone ผิวสวยกว่าดูแสงสีมันดีกว่าดูดิมันดีทุกคนถ้าใครชอบเดินทางท่องเที่ยวเราชอบถ่ายวิดีโอนะแนะนำนะ iPhone ตั้งแต่ iPhone 11ขึ้นมาเลยคือโคตรสวยไม่ต้องพกกล้องทริปนี้มาเกาหลี30วันข้าไม่พกกล้องเลยกลับห้องมาแล้วซื้ออะไรไปบ้างที่มินิมาร์ทที่นี่เขาชอบแบบซื้อ2แถม1ข้าวก็ซื้อ2แถม1เหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะทำอาหารกินกันนะฮะโดยใช้เนื้อที่ซื้อมานะผัดกับหอมใหญ่หอมใหญ่แล้วก็ผักกาดขาวนะชาววันที่2นะฮะที่อิลซานคือออกจากห้องเนี่ย4โมงเย็นเพราะอะไรเพราะมัวแต่มานั่งถักเปียอยู่แล้วอากาศวันนี้ดีนะฮะ22องศาเดี๋ยวข้าเดินไปหาดอิลซานบีชพวกคนก็งงกับการแต่งตัวของเรานะฮะกางเกงวันนี้ก็กางเกงขาแบบว่าขาดๆเพราะว่าอากาศดีไม่หนาวถึงอิลซานบีชแล้วนะตรงบริเวณเนี้ยคือเขามาแคมปิ้งกันนะพาลูกพาหลานมาแคมปิ้งดูสิอากาศต้องดีแน่เลยในตอนเช้าคือชายหาดไม่ได้สวยมากนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามของชายหาดจะมีแบบว่าเหมือนเป็นปาร์คเป็นอุทยานอะไรสักอย่างคือจะเป็นต้นไม้แล้วทำให้อากาศมันดีนะตอนนี้มีคนโคเรียบินโดรนเล่นอยู่นะแล้วก็มีนักเรียนเดินไปเดินมาเดี๋ยวถ้าเดินเลาะชายหาดไปเรื่อยๆนะฮะไอ้เขียวๆที่เห็นนั่นคืออุทยานแดวันกัมซึ่งข้าวแพนว่าจะไปพรุ่งนี้วันนี้ก็เลยเดินๆอยู่แถวนี้ไม่มีอะไรรอดูว่าพระอาทิตย์ตกฝั่งไหนเงียบเหงาจริงเมืองนี้เหงาจริงวัยรุ่นน้อยมากนะฮะแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายตัวเองเหมือนเดิมก็ใช้รีโมทดูตัวเองผ่าน Apple Watch แล้วก็ใช้รีโมทเดินเลาะหาดมานะฮะจะมีพวกคาเฟ่ข้างบนเต็มไปหมดร้านอาหารแล้วก็มีตู้เกมตู้คลิปตุ๊กตาเข้าไปก็คือเป็นโซนเล่นเกมดูสิร้านเยอะมากเลยนะฮะเป็นเต็นท์แบบนั่งกินเป็นโดมกันแบบส่วนตัวน่ารักน่ารักคือเหมือนบรรยากาศประสบการณ์ใหม่มากเลยอ่ะคือแบบอะไรที่ไม่เคยเห็นในโซในปูซานนะคือแปลกใหม่ที่นี่รุ่นตัวเราก็แปลกใหม่ที่นี่เหมือนกันเดินข้ามมาเจอสตรีทฟู้ดนะฮะเป็นขนมอุ้ยมีหอยจุ๊บแล้วก็ดักแด้ด้วยก็ซื้อมากินนะฮะไม่ได้กินนานแล้วดักแด้ที่เกาหลีอันนี้ 3,000 วอนนะ70 80 90บาทโอ้ my god เหมือนเป็นที่ให้มาโชว์ร้องเพลงหรือเปล่าหรือเป็นที่ประจำไม่รู้นะฮะไม่รู้จะถามใครร้องคาราโอเกะนะฮะนี่เราได้เพื่อนคนฟิลิปปินส์พามาที่ชาร์จไร้สายด้วยนะทุกคนก็คือสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยแล้วก็วางทิ้งไว้จ้าอันนี้ไว้ที่ไมค์ด้วยนะฮะจะได้ไม่เลอะน้ำลาย You first you sing first I don't know
ถ้าเราซูมแผนที่ว่ามันมีอะไรเรียบชายหาดให้เราไปบ้างนอกจากชายหาดอิลซานที่เราไปเมื่อวานก็คือก็ไปเจออันนี้นะซูมเข้าไปแล้วคือแบบเขาไปปิกนิกกันแล้วก็ตรงชายหาดมันจะเป็นก้อนหินกรวดแบบใหญ่ๆก็นั่งปิกนิกกินนู่นกินนี่กันก็เลยเราอยากไปดูบรรยากาศชอบความทันสมัยของเกาหลีนะฮะนี่เขาเป็นดิจิตอลทุกอย่างแล้วก็ตรงนี้มีให้แตะบัตรโดยสารเพื่อเช็คยอดเงินได้ด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าใช่บัตรทีมันนี่ไหมเพราะเราแตะไม่ขึ้นนะแล้วก็มีบอกด้วยว่าสายรถจะมาตอนไหนยังไงบ้างก็คือเรานั่งรถเมล์มาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็มาถึงตรงแล้วก็มีผู้คนนี่ไหมเต็นท์เต็มไปหมดเลยดีอ่ะถ้ามากับเพื่อนน่าจะแบบว่าน่าจะสนุกมีร้านอาหารมีคาเฟ่นิดนึงไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองเดินสำรวจดูแล้วก็เยอะมากเลยนี่คือวันเสาร์ไงเป็นวันหยุดชอบจังมันดูแบบเหมือนจะไม่มีอะไรในเมืองนี้แต่มันมีอะไรให้ทำนะถ้าสำหรับคนมีเวลาแล้วชิลๆหรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่เกาหลีอะไรเงี้ยเขาก็คงมากันอ่ะสำหรับคนที่แบบมาท่องเที่ยวแบบมีเวลาจำกัดก็คงไม่เหมาะมาดูบรรยากาศในร้านอ๋อมีโซนเอาท์ดอร์ข้างนอกด้วยนะแล้วก็มีโซนอินดอร์ที่นี่ไม่มีเมนูภาษาอังกฤษเลยทุกคนแต่ว่าก็กาแฟก็จะสั่งง่ายๆหน่อยมีอเมริกาโน่ลาเต้บรรยากาศในร้านก็ชิลๆผู้คนมานั่งพูดคุยกันอันยังแทกุกซาลัมแทกุกยองงอฮันซุยซอฮันกุกมาใช่ฮันกุกอัลลัสโซอันยองอาเซโอเดี๋ยวเราจะรอดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้แล้วกันแพลนที่จะไปแดวันกรรมในตอนเย็นก็คือล้มเลิกเพราะว่าเพิ่งดูใน Google Map ดูรูปต่างๆเนี่ยคือแบบวิวพระอาทิตย์ตรงนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปเล่นตรงตามโขดหินตั้งกล้องถ่ายรูปตัวเองเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ใช้ Apple Watch ในการสั่งถ่ายนะฮะเราจะเป็นโหมดเป็น Portrait เหมือนเดิมแล้วก็ใช้รีโมทบลูทูธกดนะฮะOkay. Let's go. Wow. This is my schedule. Wow. I stay for how many days? 1 month. 1 month? Oh, 1 month in Korea. Wow. Yeah. Itaewon, Itaewon. Yeah, yeah. Itaewon class. Nice. I love it so much. Enjoy your travel. Thank you. บรรยากาศตอนเย็นที่นี่ดีมากเลยทุกคนสำหรับใครนะฮะที่แบบเที่ยวคนเดียวถ่ายรูปยังไงนี่ฮะแค่เรามีโทรศัพท์แล้วก็รีโมทบลูทูธหรือว่า Apple Watch เราก็สามารถถ่ายรูปตัวเองได้ทุกที่ everywhere นะฮะตอนนี้ก็มืดแล้วฮะตอนนี้เขาก็เริ่มแคมปิ้งกันปิ้งย่างนู่นนี่นั่นกินนะฮะในการนี่ซัมยอปซาริมหาดโอซานทริปนี้รู้สึกไม่เสียเที่ยวนะที่มารู้สึกแบบมีอะไรแบบชิลๆให้เราได้เห็นอะไรแปลกใหม่ที่เกาหลีอยากมาตรงนี้อีกอยากมากับเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบคนเดียวน่าจะมันจะเหงาเกินไปถ้ามีเพื่อนนะดีมากจริงกลับบ้านตัดภาพกันมาในตอนกลางคืนนะฮะหลังจากไปชายหาดแล้วก็กลับที่พักตอนนี้เราอยู่กันแถวย่านซัมซานดงก็คือเป็นอารมณ์แบบฟิลคล้ายๆกับฮงแดอะไรเงี้ยเป็นช้อปปิ้งสตรีทเป็นแบบย่านเมืองแบบกลางเมืองของอูซานเขาเลยแล้วก็จะมีผับมีบาร์ซึ่งข้าวจะไปผับคือคืนกว่าปูซานอีกงงทั้งๆที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวนะเมืองอะไรก็ไม่รู้เมืองทำงานเมืองแรงงานร้านนี้ต่างชาติเข้าได้ทุกคนนะฮะอยู่ด้านบนโอริโอนะฮะทางลึกลับอีกแล้ว
ว้าวแล้วเราก็กลับบ้านนะฮะกินไป2ขวดก็เมาจำเคยว่าจะอยู่ยันตี4ตอนนี้ตี2กว่าแล้วไม่ไหวแล้วร้านนี้นะฮะโอริโอนี่ฮะดีแล้วก็มีอีกร้านนึงชื่อร้านเฮาส์อยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือคนเก่าที่เจอข้างถนนนี่เดินไปสอบถามเขาว่าร้านไหนดีเขาบอกว่าร้านนี้ก็โอเคแล้วก็คือแบบว่าต่างชาติเข้าได้ร้านโอริโอนี่ต่างชาติก็เข้าได้เหมือนกันดีฮะที่นี่ดีLast day in Ulsan นะทุกคนตอนนี้เรานั่งรถเมล์สาย32จากแถวบ้านเรามาแทวันงามพาร์คไม่แน่ใจว่าเรียกชื่อถูกไหมแดหรือแทสักอย่างแทวันงามนะฮะแล้วก็ลุงคนขับรถเมล์นะฮะใจดีให้ขนมมาด้วยบอกไปแทกุซารามก็เลยให้ขนมของกินมาตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วลมแรงมากวันนี้ลมแรงมากๆเนี่ยด้านข้างเขาก็จะมีแบบพวกคอฟฟี่ช็อปมีมินิมาร์ทด้วยนะ GS25ร้านกาแฟร้านข้าวอะไรเต็มเลยคือแบบเหมือนเป็นอุทยานหนึ่งยิ่งใหญ่ในอูซานนี้เลยผู้คนเยอะมากด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะเมื่อกี้เห็นที่ลานจอดรถคือรถจอดแบบว่ารถจอดแน่นมากแล้วก็อุทยานแทวันกามนะเปิด24ชั่วโมงนะใน Google Map กับใน Naver Map เขาโชว์ไว้ว่า24ชั่วโมงซึ่งไม่แน่ใจว่าสามารถเข้ามาดูไฟที่สะพานที่เปิดตอนกลางคืนได้24ชั่วโมงหรือว่าหมายความว่าไฟเปิด24ชั่วโมงไม่แน่ใจเหมือนกันเดินมาครึ่งทางนะฮะแล้วก็จะเจอประภาคารไลท์เฮาส์ของเขาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางขวามือเพื่อจะไปยังสะพานที่ข้ามไปยังเกาะเล็กๆฮะเดินมานิดนึงนะฮะมันจะมีทางลงให้ไปชายหาดทุกคนก็คือเดินลงไปตามทางนี้โอ้ทุกคนถึงไอ้ตรงสะพานที่ไปยังก้อนหินแล้วตรงจุดตรงนี้คนสวยมากตาเห็นนะสวยมากไม่รู้ในกล้องมันจะแบบสวยหรือเปล่าแล้วดูก้อนเมฆดีก้อนเมฆแบบดีวันนี้ก้อนเมฆก็คือแบบว่าเล่นนะทำการแสดงสุดๆผมมองไปทางการทะเลอ่ะคลื่นคือแบบดีมากเลยอ่ะโอ้ยนี่ไงทุกคนตรงนี้จริงๆปกติเขาจะมีขายอาหารทะเลแล้วก็ให้เราอ่ะนั่งกินกันตรงนี้นะคนที่นี่เขาบอกว่าวันนี้มันหนาวเกินไปเขาก็เลยไม่ขายนะฮะเพราะวันนี้แบบหนาวมากไม่มีมาเลยสักร้านเสียใจอ่ะไม่ได้กินอาหารทะเลตรงนี้กะมาฝากทอนตรงนี้เลยนะเนี่ยมาอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเห็นเข้าใกล้ทะเลมากขึ้นโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวข้าวก็จะถ่ายรูปตัวเองตรงนี้ยืนอยู่แถวนี้ก็ตามโขดหินได้ฟิลเป็นพระอภัยมณีอยู่นะผมยาวด้วยคือตอนนี้ลมแรงมากจริงๆทุกคนแล้วก็คือจะใช้ไอโฟนถ่ายรูปตัวเองอะแต่ว่าแบบกล้องไม่นิ่งเลยอะก็มันลองดูว่ามันจะถ่ายได้ไหมมีจุดถ่ายรูปเรียลลี่จุดถ่ายรูปของประเทศเขาน่ารักมากเลยอะแบบทำสีสันสดใสมากดีจังนี่ฮะแล้วเราก็เดินไปตรงสะพานนะสะพานตรงนี้เปิดไฟแล้วด้วยดีไม่ไหวเลยทุกคนอะไรแบบนี้หาไม่ได้ในโซนะทุกคนออกมาต่างจังหวัดนี่ก็จะเจออะไรแบบนี้เดินนะฮะใกล้จะถึงแล้วขึ้นไปก็สุดนู่นก็จะขึ้นไปข้างบนนู้นที่คนยืนอยู่มาสุดยอดตรงนี้ทุกคนหนาวมากหนาวชิบหายเลยสดชื่นวาร์ปกลับมากันในโซนที่เรามาลงรถนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวมาหาของกินกันเพราะว่าหิวมากแล้วด้วยดูสภาพหัวฟูฟ่องไม่ไหวนี่ฮะมีร้านกงชาอยู่ตรงนี้ด้วยร้านหนึ่งร้านกาแฟหลายร้านเลยตรงนี้เดอะเวนติก็มีนะร้านของกินก็เยอะร้านกาแฟก็เยอะส่วนมากคนเกาหลีเขาก็กินกาแฟกันตอนกลางคืนกันนะแบบต
ั้งแต่เห็นในซีรีส์แล้วก็ตั้งแต่ที่มาเที่ยวจริงๆก็คือแบบยองงงอยู่แล้วเขาแบบไม่หลับไม่นอนกันหรือไงวะทุกคนชีวิตสู้กลับอีกแล้วปิดไฟต่อหน้าต่อตาเลยปิดไฟเลยไม่มีอะไรกินแล้วอยากจะร้องไห้ชีวิตทำกับฉันได้คนด้านหลังGS25 อะฮะเราเดินลงมามันจะมีแบบทางเดินเล็กๆลงมาแล้วก็มันจะเป็นบันไดเดินลงมานิดเดียวนะฮะก็จะถึงอิลซานบีชเลยเนี่ยเดินมาไม่ถึง3นาทีถึงแล้วคือไม่ต้องนั่งรถเมล์ก็ได้แล้วก็มาหาอะไรกินตรงริมหาดตรงนี้ก็ได้อ่ะก็มี2วิธีนะฮะนั่งรถบัสขึ้นลงหรือว่าจะเดินบันไดตรงนี้ก็ได้เพราะว่าก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นแล้วก็พอเดินลงมาก็นี่ฮะมีจุดนี้ให้ถ่ายรูปเล่นดูชมวิวได้อีกเป็นสีเป็นไฟสวยงามนะดีจังเลยอุซานนะสีมีร้านฮันชินโพชานะสาขายิ่งใหญ่เลยอ่ะที่โซก็คือคนแน่นคิวเต็มไปหมดเลยที่นี่คือไม่มีคนเลยนะคนถ้าใครแบบว่ามาอูซานก็แวะมากินได้ได้ฟิลเดียวกับโซเลยอันนี้ร้านเป็นตีนไก่เผ็ดเกาหลีที่อร่อยมากๆเลยอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาแล้วก็คือแบบฮันชิมโฮชาเราก็เข้ามาร้านหมูย่างนะฮะแล้วที่นี่เป็นเหมือนบุฟเฟ่นะก็เครื่องเคียงตักไม่อั้นอันนี้ฝั่งนี้เป็นขนมหวานต่างๆอันนี้คืออะไรหมูตุ๋นน่ากินจังเลยแล้วก็มีโอเด้งต่างๆนี่ก็คือเนื้อสัตว์นะฮะตักได้ไม่อั้นเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นโซนเนื้ออยู่ในนี้นะฮะหูเนื้อน่ากินมากเลยทุกคนอันนี้ก็คือเครื่องเคียงของโปรดข้าวนะฮะเป็นผักอะไรไม่รู้นะชอบมากกินทุกครั้งทุกที่สวัสดีวันสุดท้ายที่โอซานนะฮะทริป4คืน5วันที่นี่ก็คือก็สนุกนะมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยถ้าใครมีเวลาว่างแล้วแบบว่าออกมาเที่ยวต่างจังหวัดนอกเมืองที่แบบไม่ใช่โซไม่ใช่ปูซานนะก็แนะนำเมืองนี้นะอยู่ริมชายหาดริมทะเลเหมือนกันซึ่งไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวหรอกแต่ว่ามันก็มีอะไรที่ให้เราทำแบบคล้ายๆคนเกาหลีเขาทำมันไม่ใช่ที่แบบเอ๊ะก็เป็นจุดท่องเที่ยวจุดถ่ายรูปก็คือแปลกใหม่เหมือนกันดีมากสนุกมากธรรมชาติสวยจริงๆเกาหลีอากาศดีแต่ที่นี่นอกจากแดดจะกวงนะอยู่ตรงไหนคือแบบแต่ส่องมาแล้วถ่ายรูปยังไงก็สวยแล้วก็อากาศก็ยังโกงอีกทุกคนผมไม่มันเลยจากเมื่อวานที่แบบไปอยู่บนหน้าผาลมเย็นๆลมแรงๆก็กำลังเดินทางไปสถานีรถไฟเพื่อต่อ KTX ไปยังโซนะตอนนี้ก็เรียก Uber มาที่นี่ใช้ Uber ในการเรียกแท็กซี่ได้แล้วก็ติดตามคลิปโซฮาโลวีน2022ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย